อาจารย์เล่าให้ฟังสักประเด็นหนึ่งนะเชื่อไหมว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยบางช่วงเวลามีผู้บริหารที่ท่านเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ท่านก็สนับสนุนดีนะโอ้โหช่วยประชาชนได้ประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่พอเปลี่ยนผู้บริหารไม่รู้มาไปมายังไงนะไม่รู้นักการเมืองสั่งมาหรือว่าก็ท่านเองก็เป็นนักการเมืองเองในตัวของท่านอยู่แล้วล่ะนะอย่างนี้เป็นต้นนะผู้บริหารไม่เห็นค่าก็สั่งหยุดทำเห็นไหมเห็นความไม่มั่นคงไหมถ้าเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองเราเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยนะนี่ก็เล่าสู่ฟังนะมันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยแต่ถ้าเรามีกฎหมายคุ้มครองเราก็ทำของเราไปทำของเราไปเรื่อยๆได้ก็ทำของเราไปเขาก็มาแทรกแซงเราไม่ได้มาหยุดไม่ได้ไม่เช่นนั้นทำค่ายสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วนะนะเดี๋ยวก็มาตรวจสอบนู่นนี่นู่นนี่เดี๋ยวก็มาตรวจสอบเรื่องนู้นเรื่องนี้อาหารนี่ผักอมแซบนี่นะอมแซบป่าดาวดอยนี่มีอย.หรือเปล่าไม่มีอย.ห้ามกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้ผักบุ้งนี่มีอย.หรือเปล่าเนี่ยนะผักไร้สารพิษไม่มีอย.เด็ดมาใหม่ๆสดๆนี่ต้องไปขออย.ก่อนนะไม่งั้นกินไม่ได้นะไม่ให้กินก็ยุ่งกองร้อยอีกอาจารย์ก็ทำทั้งวิชาการแหละนะทำทั้งวิชาการส่งพี่น้องไปเรียนโทเรียนเอกเพื่อจะมีวิชาการด้านนี้แหละการแพทย์วิทย์ทำบ้างด้านนู้นด้านนี้เพื่อจะคุ้มครองนะโครงการกิจกรรมของพวกเรานะมันก็มีทั้งนะนี่แหละทำพรรคสัมมาธิปไตยเราก็ต้องมีทั้งวิชาการเรามีทั้ง3ส่วน1ตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่ปฏิบัติกว่า 300,000 ท่านที่ได้รับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะ2งานวิชาการงานวิจัยก็ต้องมีรองรับไม่งั้นโอ้เขาก็ไม่ยอมกันอีกเหนื่อยนะต้องไปเรียนโทเรียนเอกกันโอ้ยพวกเรามาปฏิบัติธรรมไม่ได้อยากได้อะไรเลยนะเบื่อจะตายทางโลกก็ต้องอดทนไปเรียนต้องยินดีต้องชั่งฉันทะมันจะอ้วกออกมันจะอ้วกเขียวอ้วกเหลืองเลยไปเรียนโทเรียนเอกมันไม่อยากได้แล้วนะแต่ต้องไปเรียนไม่งั้นเขาก็ไม่ยอมรับไม่ให้ทำไม่งั้นเขาก็ลบทิ้งเหนื่อยแต่ละคนแต่ละคนต้องไปเรียนโทเรียนเอกกันนะแต่ต้องเสียสละกันไม่งั้นเขาลบองค์ความรู้ของเราทิ้งหมดเขาไม่เอาอาจารย์เคยโดนมาแล้วโอ้รักษาคนไข้หายจากมะเร็งหายจากโอ้มีคนหนึ่งเขาเป็นนะเขาเป็นแพทย์ด้วยนะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเสร็จแล้วเป็นไงแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็น้องสาวนี่เป็นมะเร็งเต้านมอักเสบอย่างหนักเลยเขาก็รักษาไม่ได้อาจารย์ใช้วิธีแพทย์วิธีทำช่วยเหลือ2อาทิตย์หายเลยหายอักเสบเลยนะคุณหมอท่านนี้ก็บอกว่ามันไม่มีงานวิจัยอาจารย์ก็เมื่อยหัวเลยนะก็คุณมีงานวิจัยแล้วคุณรักษาไม่หายนะแล้วน้องคุณจะตายอยู่แล้วไอ้เราไปรักษาหายเนี่ยท่านบอกไม่มีงานวิจัยตกลงคุณจะเอางานวิจัยหรือเอารักษาหายอะไรมันมีค่ากว่ากันแต่สังคมมันก็ยึดอย่างนั้นนะต้องมีงานวิจัยต้องมีงานวิจัยโอ้แล้วไม่ใช่เจอรายเดียวนะจะเจอไม่รู้กี่รายนะบอกไม่มีงานวิจัยไม่มีงานวิจัยโอ้อาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงจำนนเรารู้อุปทานของเขาความยึดมั่นถือมั่นของเขาว่าต้องมีอันนี้ต้องส่งไปเรียนอาจจะต้องไปเรียนโทเรียนเอกเองเลยจะขี้เกียจจะตายนะเราได้เอาตัวเองรอดแล้วไปเรียนมาทำไมเรียนโทเรียนเอกเรียนเป็นด็อกเตอร์เรียนอะไรมาเนี่ยจะว่าไปจริงอาจารย์ไม่ได้อยากได้หรอกแต่มันต้องไปมันต้องเรียนมันต้องทำไม่งั้นน่ะเขาไม่เอาเขาไม่ให้เราทำเขาหยุดยั้งเราต้องไปทำวิชาการดูสิตอนนี้ก็ส่งไปเรียนกันทำวิชาการกันเดี๋ยวนั้นมุมนี้เพื่อที่จะคุ้มครององค์ความรู้ที่เรามีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนี่แหละไม่งั้นมันไปไม่ได้เราก็ต้องทำการเมืองเพื่อมีกฎหมายคุ้มครองไม่งั้นไปไม่รอดอีกพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำการเมืองนะไม่ใช่ท่านไม่ทำนะพระพุทธเจ้าก็ทำการเมืองพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำมาตั้งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติตอนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ทำนะท่านไม่ยอมปกครองกบิลพัสดุ์เพราะอะไรรู้ไหมท่านไม่ยอมปกครองกบิลพัสดุ์เมืองกบิลพัสดุ์เพราะว่าจะช่วยได้เมืองเดียวท่านก็เลยไม่เอาไม่ปกครองดีกว่ามันจะได้ไปช่วยได้หลายเมืองแล้วไปทุกเมืองท่านก็ไปสานพลังนะไปสานความร่วมมือไปคือเป็นนักการเมืองที่สานความสัมพันธ์สานความเชื่อมร้อยกับกษัตริย์ทุกเมืองนั่นแหละ
ท่านเป็นนักการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากกษัตริย์ทุกเมืองนะมอบกฎหมายให้ท่านเลยไม่งั้นถูกตัดหัวนะมอบกฎหมายให้พระพุทธเจ้าเลยกษัตริย์ทุกเมืองนี่มอบกฎหมายให้พระพุทธเจ้าเลยนะว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสั่งสอนพาประชาชนปฏิบัติได้สร้างวินัยสร้างศีลสร้างวินัยขึ้นมาได้ตาศีลตาวินัยขึ้นมาแล้วอนุญาตให้คนมาฝึกพระพุทธเจ้าจะฝึกยังไงโอ้นิมนต์เลยอย่างนี้เป็นต้นนิมนต์พระพุทธเจ้าทำเลยยิ่งดีเลยเพราะทำให้คนในบ้านในเมืองอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็มีกฎหมายจากกษัตริย์นะจากเมืองนั้นนะเพราะถ้าไม่มีนะหัวขาดนะไปเมืองไหนเนี่ยหัวขาดนะสมัยนั้นนะสมบูรณาญาสิทธิราชนะอำนาจเด็ดขาดอยู่ที่กษัตริย์ถ้าไม่มีกฎหมายแล้วก็หัวขาดเลยนะพุทธเจ้าไปทุกเมืองก็ต้องมีกฎหมายจากเมืองนั้นทั้งนั้นแหละรองรับการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้คนไม่งั้นตายเห็นไหมถ้าเราเป็นลูกศิษย์ท่านนะเราจะไม่ทำยังไงนะเราก็ต้องทำอ่ะไม่งั้นเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองเราก็ตายพอดีโดนแทรกแซงมาเป็นระยะเนี่ยโดนเหลี่ยมนั้นมุมนี้อาจารย์เคยทำไข้สุขภาพถูกตรวจสอบถูกโอ้โหราชการมาตรวจสอบอาจารย์ไม่ใช่ไม่มีนะโอ้โหบุกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้กว่าจะฝ่าอะไรอะไรมาได้จนถึงทุกวันนี้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะโอ้เขามาตรวจสอบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะโอ้โหหรือแม้แต่กิจกรรมอื่นๆก็พวกเราเนี่ยไม่ใช่ไม่โดนกันนะก็ฝ่ากันมาฝ่าฟันกันมาจนถึงได้ทุกวันนี้จนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงวันนี้ก็โอ้ไปได้ดีถึงวันนี้เขาก็ไม่มากวนกันแล้วอยู่ใครอยู่เราท่านจะอยู่ของท่านก็อยู่แต่เราช่วยเหลือประชาชนไปช่วยเหลือท่านท่านให้ช่วยเหลืออะไรเราก็ยินดีช่วยทางภาครัฐเราไม่มีปัญหาภาครัฐภาคประชาชนเราช่วยเหลือเต็มที่ถ้าเรามีแรงช่วยเราไม่มีแรงก็ก็ช่วยตามแรงที่เรามีมีเท่าไหร่แล้วก็มีแรงเท่าที่เรามีอย่างนี้เป็นต้นนะทุกวันนี้ก็เลยเรามีกฎหมายคุ้มครองด้วยก็หายใจให้คอโล่งก็ทำงานกันไปได้ทุกวันนี้นี่ก็เล่าสู่พี่น้องฟังกันว่าชีวิตถึงที่สุดแล้วมันก็เลยต้องเราอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ต้องรู้จักกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองมันก็จำนนอย่าไปทำสะบือไปด้วยความบริสุทธิ์ใจถูกเสียบไงหลังถูกชกไงหลังเลยมันไม่ใช่ธรรมดานะในโลกมันมีคนทุกรูปแบบมีคนทุกรูปแบบคนเข้าใจไม่เข้าใจต่างๆนานาอยิ่งทำแบบนี้ไปเนี่ยพี่น้องว่าคนที่หากินบนความตายของคนนะเขาจะชอบไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ไม่ชอบนะหลายคนเขารู้นะว่าดีแต่ก็ไม่ได้นี่มีผู้บริหารนะจะบอกให้ผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขนะมีผู้บริหารบางระดับในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นะมาเข้าค่ายด้วยนะผู้บริหารระดับนะระดับกลางกันแล้วกันนะมาเข้าค่ายด้วยเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็มีเครือข่ายจิตอาสาของเราลองไปประสานดูประสานว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะท่านนั้นเป็นแพทย์นะมาเข้าค่ายแล้วรู้ว่าเป็นประโยชน์ด้วยมั่นใจเชื่อว่าเป็นประโยชน์ท่านก็ว่าผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์แต่มันจะขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะท่านวางกันนะมันเขาไม่ยอมหรอกเพราะมันจะไปทุบหม้อข้าวเขาเพราะที่ผ่านมาเขาก็หากินกับความเจ็บป่วยของคนเนาะเราก็ไม่รู้จะว่าไงของเราทำงานฟรีช่วยให้คนหายโรคฟรีของเขาก็นะหากินกับความเจ็บป่วยของคนนะเราก็จะทำไงมันจะทำไงได้สมัยพระพุทธเจ้านี่นะสมัยพระพุทธเจ้านี่ท่านบริหารนี่สุดยอดจริงๆนะพระพุทธเจ้าท่านไปเจอองค์คุลิมานเนี่ยท่านสอนให้เลิกปล้นได้ก็เลิกฆ่าคนได้ก็สอนองค์คุลิมานเลิกทันทีเลยท่านไปเจอโจรอยู่กลุ่มหนึ่งนะต้องปล้นอยู่อ่ะนะต้องปล้นเขาอยู่อ่ะเลิกปุ๊บก็ตายปั๊บถ้าเลิกปล้นก็ตายทันทีเลยตัวเองก็ตายครอบครัวก็ตายลูกน้องก็ตายตายหมดเพราะยังทำอาชีพอื่นไม่เป็นเลยต้องปล้นอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าทำยังไงรู้ไหมครับ
พระพุทธเจ้าให้เลิกปล้นหรือเปล่าไม่นะอาจจะปล้นก็ปล้นต่อไปเอาจะปล้นก็ปล้นไปแต่อย่าชั่วมากนักลดความชั่วลงหน่อยได้ไหมลดความชั่วนั่นแหละคือเพิ่มความดีเอาจะทำมันก็ต้องเลี้ยงชีพก็เห็นใจอ่ะก็ให้ปล้นต่อไปให้ปล้นต่อไปแล้วทำไงถ้าเขาบอกว่าอย่าชั่วมากนักนะไปปล้นใครเขานี่อย่าฆ่าคนในบ้านเขานะอย่าเผาบ้านเขานะอย่าฉุดคนในบ้านเขานะแล้วก็อย่าเอาทรัพย์สมบัติเขาหมดนะเหลือไว้ให้เขาใช้บ้างเป็นโจรก็พอเพียงหน่อยไม่ใช่คิดโลภจังเลยเอาไปหมดเลยแบ่งเขาหน่อยเขาจะไม่มีกินเจ้าของบ้านเขานะแบ่งกันหน่อยอย่าไปเอาหมดเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนถ้าจะต้องปล้นก็ลดความชั่วลงไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะไปทุบหม้อข้าวกันจนหมดมันก็ไม่ได้นะทุบหม้อข้าวโจรหมดเนี่ยโจรก็ไม่มีที่ไปมันก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะอยู่ยังไงนะก็เหมือนกันนั่นแหละอาจารย์ก็อ้าวนะใครจะต้องหากินบนความเจ็บความป่วยความตายของคนก็ไม่รู้จะทำไงนะเอาคุณหากินก็อย่าโลภมากนักอย่าเอาเปรียบประชาชนมากนักลดความเห็นแก่ตัวลงน้อยถ้าจะพอลดเห็นแก่ตัวลงอ่ะอย่าไปเก็บข้าวแพงนักประชาชนอ่ะตอนคุณจะต้องเลี้ยงชีพคุณก็อย่าเก็บข้าวแพงนักลดลงมาหน่อยได้ไหมเขาจะได้ไม่ต้องนะประชาชนก็จะได้ไม่ต้องลำบากเกินไปนักนี่เป็นต้นนะถ้าลดลงมาได้ก็ดีก็เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเขาต้องเลี้ยงชีพเราก็เห็นใจเขาเราก็เข้าใจเขาเขาต้องเลี้ยงชีพก็ไม่รู้จะทำไงถ้าเขาลดกิเลสลงไปลดความเห็นแก่ตัวลงไปเอาเปรียบประชาชนน้อยลงประชาชนก็จะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าทำได้ก็ดีนะในโลกนี้มันจะไปให้ดี 100% กันหมดมันไม่ได้หรอกมันจะลดหลั่นกันไปเป็นลำดับลำดับแต่ของเราเนี่ยเราก็ทำหัวแก่นว่าชีวิตพัฒนามันดีสุดมันจะเป็นอย่างนี้นะดีที่สุดเป็นอย่างนี้เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นอย่างนี้เอาที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปตามความรู้ความสามารถตามวิบากต่างๆของแต่ละคนแล้วก็เห็นใจนะเขาก็จะต้องเลี้ยงชีพเขาสาขาอาชีพอื่นๆก็เหมือนกันนั่นแหละเอาถ้าใครพัฒนาดีได้ก็พัฒนาขึ้นมามันจะได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นเอายังต้องเลี้ยงชีพอยู่ก็อย่าเอาเปรียบคนอื่นมากเกินไปนักนะมีน้ำใจช่วยเหลือกันน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าไม่คิดโลภเกินไปนักไม่เอาเปรียบคนอื่นมากมายนักไม่ขูดรีดคนอื่นมากเกินไปนักมันก็จะสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสังคมก็ต้องมีให้มีที่ยืนในทุกระดับมันให้มีที่ยืนกันทุกระดับยังนักการเมืองที่เขาบริหารอยู่อย่างนี้เขาจะมาให้ได้เหมือนพรรคสัมมาทิฏฐิปไตยตอนนี้เขาจะทำได้ไหมทำไม่ได้เขายังทำไม่ได้หรอกโดยองค์ประกอบเขามันทำไม่ได้เพราะพรรคสัมมาทิฏฐิปไตยนี่แบบนี้แบบพระพุทธเจ้าเป็นแบบสูงสุดแล้วเขาทำไม่ได้หรอกแต่เราก็ทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้ดูทวงเขาบ้างนะทวงเขาบ้างช่วยเขาบ้างช่วยให้ปัญญาครับช่วยให้ปัญญานักการเมืองช่วยให้ปัญญาประชาชนว่านี่นะมีแบบนี้นะการเมืองแบบนี้มีนะมันก็จะทวงเขาก็จะเขาศูนย์บาทเขายังช่วยเหลือประชาชนได้ไม่มีเงินเดือนด้วยมีอะไรด้วยจะโลภอะไรกันนักกันหนาผ่อนกันหน่อยสิอย่าไปขี้โกงมากนักอย่าไปอะไรมากนักใช่ไหมเขาก็จะผ่อนลงแล้วเขามีตัวอย่างเขาก็จะช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นเสียสละมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็อยู่กันไปเกื้อกูลกันไปอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นการให้ปัญญากันส่วนเขาจะรู้ค่าไม่รู้ค่าแค่ไหนกันแล้วแต่เขาแต่เราก็ทำขึ้นไปไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทำแบบนี้ได้ทุกคนก็อยู่ตามฐานของตัวเองใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตามฐานของตัวเองแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมามันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นแต่มันไม่มีตัวอย่างเลยมันมีแต่ตัวอย่างของการกอบโกยแย่งชิงกันมันก็บันไลกันเท่านั้นเองใช่ไหมมันจะไปอยู่กันยังไงนะมันก็ต้องมีตัวอย่างแบบนี้บ้างนะอาจารย์ว่าทำไปสัก100 ปีคนจะเข้าใจมากขึ้นเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆน่าจะเข้าใจมากขึ้นไม่แน่นะประเทศไทยถึง100 ปีอาจจะบอกโอ้นะพรรคสมาธิปไตยช่วยสมัครส.ส.น้อยงบประมาณก็หมดแล้วนั่นมีแต่ท่านนี่แหละจะช่วยบริหารก็ค่อยไปตอนนั้นก็ไปช่วยบริหารก็ตอนนั้นแต่อาจารย์ก็ไม่กลัวหรอกอาจารย์ไม่กลัวนะจริงๆนะบริหารประเทศเนี่ยในอาจารย์ลึกๆในใจอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์รู้ว่าต่อให้ไม่มีงบสักบาทนี่นะแม้จะต้องบริหารประเทศเนี่ยจันมั่นใจว่าจะบริหารได้เพราะอะไรรู้ไหม1เรามีความรู้ความสามารถที่จะบริหารแบบไม่มีงบของรัฐช่วย2อาจารย์มั่นใจว่าคนไทยมีน้ำใจ
ต่อให้ภาษีไม่มีเลยอาจารย์มั่นใจว่าคนไทยมีน้ำใจอาจารย์มั่นใจสองเรื่องมั่นใจจะน้ำใจของคนไทยไปรอดประเทศไทยแม้ไม่มีงบแม้แอะเดียวเนี่ยไปรอดอาจารย์ถึงว่าโอ้ถ้าจะคัดนักการเมืองดีๆเนี่ยนะต้องออกกฎหมายว่าไม่มีงบประมาณให้เลยสักบาทดูสิว่านักการเมืองที่เขาอยากสมัครกันนัก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 จะสมัครอยู่ไหมไม่มีงบประมาณให้สักบาทจะสมัครไหมโอ้ถึงตอนนั้นอาจารย์สมัครแน่นอนสมัครแน่นอนไม่มีงบประมาณให้สักบาทอย่างนั้นโอ้ก่อนเพื่อนเลยพรรคสมาธิปไตยไปก่อนเพื่อนเลยไปก่อนเพื่อนเลยพรรคอื่นก็คงถอยอาจารย์ไม่แน่ใจจะมีสักพรรคไหมที่เขาจะสมัครกันนะอาจารย์ไม่แน่ใจที่ยังกันจะถอยหลังหรือเปล่าไม่มีงบประมาณให้เลยจะถอยหลังหรือเปล่าแต่พรรคสมาธิปไตยไม่มีถอยหลังเดินหน้าลูกเดียวเลยเดินหน้าลูกเดียวเลยนะเกิดสถานการณ์อย่างนั้นขึ้นไปเลยนะเดินหน้าเลยนะช่วยเต็มที่เลยเพราะจะมั่นใจสองเรื่องมั่นใจในองค์ความรู้มั่นใจในพลังของหมู่มิตรดีเรามั่นใจในองค์ความรู้ที่เรามีในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เพราะเรามีองค์ความรู้ในการโอ้โหใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายแล้วให้ชีวิตอยู่รอดได้เป็นหลักเป็นแก่นเป็นแกนอันนี้อยู่นะความรู้เรื่องใจไร้ทุกข์ใจดีงามนะและอันที่สองอาจารย์มั่นใจในน้ำใจของคนไทยจริงๆอาจารย์มั่นใจจริงๆเลยมั่นใจในน้ำใจของคนไทยอาจารย์ว่าถ้าตัดงบประมาณทั้งหมดของประเทศนี่นะประเทศไทยจะเจริญขึ้นกว่านี้อีกเยอะไม่ต้องเก็บภาษีอะไรเลยในประเทศไทยจะเจริญกว่านี้อีกเยอะอ้าวตัดงบประมาณทั้งหมดใครมีความรู้ความสามารถก็ไปบริหารแบบไม่มีงบประมาณนั่นแหละประเทศไทยจะดีกว่านี้อีกเยอะเพราะอะไรเพราะพวกขี้โลภจะไม่ไปพวกขี้โลภไม่มีเงินให้สักบาทจะไปเหรอไม่ไปใช่ไหมพวกขี้โลภไม่ไปบริหารมีแต่พวกเสียสละไปบริหารรับรองคนเสียสละเต็มเลยนะไปช่วยกันบริหารเพราะเขาไม่คิดเรื่องเงินอยู่แล้วเขาไม่สนใจเรื่องเงินอยู่แล้วไม่มีเงินให้ไม่มีงบประมาณให้เขาจะสนุกหน้าดูเลยแต่เราเป็นไงรู้ไหมคนที่ไปบริหารถ้าเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆพี่น้องว่าประชาชนจะร่วมแรงร่วมใจไหมร่วมแรงร่วมใจเชื่อไหมถ้าเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆไม่เอาอะไรจริงๆโอ้อาจารย์ว่าประชาชนก็จะร่วมแรงร่วมใจใครมีทุนเท่าไหร่ก็จะแบ่งทุนมาใครมีแรงก็จะแบ่งแรงมาใครมีทุนจะแบ่งทุนมาใครมีอุปกรณ์จะแบ่งอุปกรณ์มาก็จะมาเพื่อพัฒนาประเทศอ้าวไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมไปด้วยน้ำใจอย่างเดียวเลยเนี่ยคลาสสิกที่สุดในโลกนะโอ้อาจารย์มาฝันหวานแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกพูดเป็นงั้นนะเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่มีงบเขาก็จะมีบ้างแล้วนะแต่อาจจะเป็นไปได้นะอีกร้อยปีงบหมดเป็นไปได้เหมือนกันนะทุกวันนี้เราก็ยังทำในสนุกไงเห็นไหมพวกเราเนี่ยใครมีแรงเอาแรงมาใครมีทุนเอาทุนมาใครมีเครื่องยนต์กลไกใครมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็เอามามันยังไปได้เลยนี่เห็นไหมทำไมอาจารย์กล้าพูดล่ะก็มันเป็นไปแล้วเนี่ยทำไมไม่กล้าพูดล่ะก็ไม่ได้มีงบของรัฐสนับสนุนอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมยังไปได้นี่ไปได้ช่วยเหลือประชาชนได้มันเป็นไปแล้วทำไมอาจารย์พูดมันเป็นไปแล้ว มันเป็นไปแล้วเนี่ยอาจารย์ที่ว่ามั่นใจอาจารย์มั่นใจในน้ำใจของคนไทยว่าจะเป็นไปได้นี่คือความมั่นใจเป็นไปได้อาจารย์เชื่อคนไทยไม่แรงน้ำใจสังเกตไหมบางครั้งเกิดภัยพิบัติต่างๆนะเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาภัยพิบัติต่างๆนี่เป็นไงบางทีงบรัฐไม่ได้พอนะใช่ไหมน้ำใจของประชาชนไทยทั้งนั้นแหละลุมไปช่วยกันเปิดปากรวมกันสารพลังกันไปช่วยกันเมืองไทยเป็นเมืองพุทธทำไมมันจะเจริญไม่ได้มันขาดผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นเองขาดผู้นำขาดทีมที่มีความซื่อสัตย์สุจริตที่คนไว้ใจเท่านั้นเองถ้ามีผู้นำที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็คนไว้ใจนะไปได้อาจารย์ว่ามั่นใจอย่างนั้นไปได้เอาไม่เป็นไรเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้ว ไม่ใช่พูดเอาเฉยๆมันเป็นไปแล้วเนี่ยมันเป็นไปแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นไปแล้วเนี่ย
นี่คือประชาธิปไตยนี่คือการเมืองที่ดีที่สุดในโลกการเมืองสัมมาธิปไตยนะเอ้าเราจะทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปเท่าที่เราจะทำได้ท่านใดสงสัยอะไรไหมเรื่องพรรคสัมมาธิปไตยทำไมสงสัยไปเรื่องใหม่แล้วนะไปเรื่องใหม่ก็หน้าที่พรรคสัมมาธิปไตยนี่แหละนะสอนเรื่องการดูแลสุขภาพอ้าวถ้างั้นตัดรอบเรื่องพรรคสัมมาธิปไตยนะทีนี้ก็ไปสู่สุขภาพพึ่งตนจริงๆก็งานของพรรคสัมมาธิปไตยนั่นแหละประเด็นสุขภาพพึ่งตนประเด็นสุขภาพพึ่งตนในอาพาธสูตรทีนี้เนี่ยพอเราพรรคเราเน้นที่จะให้คนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเดี๋ยวพาไปดูอาพาธสูตรอาจารย์จะนำเรียนพี่น้องในเทคนิคที่สำคัญนะเทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะ